เริ่มต้นด้วยเรื่องของเครื่องบินกริปเพนเครื่องบินขับไล่ที่ไปโชว์ผัดโผนที่สนามบินหาดใหญ่ตกบริเวณกองบิน56จังหวัดสงขลานะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปกู้ซากเครื่องบินแล้วก็เข้าไปตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตประวัติของนักบินจากการตรวจสอบนะครับก็มีชั่วโมงบินมากกว่า 1,000 ชั่วโมงปัจจุบันเป็นทั้งครูการบินเป็นทั้งหัวหน้าหมู่บินก็คือมีประสบการณ์ด้วยนะครับความคืบหน้าหลังจากที่เครื่องบินกริปเพนของกองบินที่7สุราษฎร์ธานีตกที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วผู้ที่ขับขี่ก็คือนาวาอากาศตรีดิลกฤทธิ์ปัทวีเสียชีวิตครับทางผู้บังคับบัญชาก็เดินทางมาด้วยเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเพื่อที่จะตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เคลียร์พื้นที่กู้ซากเครื่องบินค้นหาร่างนักบินเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งต้องไปดูประวัติก่อนนะครับประวัติของนาวาอากาศตรีดิลกฤทธิ์หรือว่าผู้พันแอร์ถือว่ามากประสบการณ์เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าดูจากประวัติแล้วคุณผู้ชมเป็นลูกชายของพลอากาศเอกอารมณ์ปัทวีปัจจุบันเป็นรองเสนาธิการทหารจบนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่43จบนักเรียนในเรืออากาศรุ่นที่50มีชั่วโมงการบินมากกว่า 1,000 ชั่วโมงนะคะเคยบินเครื่องบิน F-16 ที่กองบิน1จนได้รับคัดเลือกให้มาเป็นนักบินกริปเพนค่ะปัจจุบันเป็นหัวหน้าหมู่บินแล้วก็กำลังจะฝึกเป็นครูการบินอยู่ขณะที่ฝั่งของผู้พันแอร์นะคะตามรายงานบอกว่าเพิ่งจะแต่งงานไปได้เมื่อ2ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะแล้วก็ความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ขณะนี้ก็ยังมีการเขียนข้อความแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของนาวาอากาศตรีดิลกฤทธิ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะครับส่วนเครื่องบินขับไล่กริปเพนนะฮะเป็นเครื่องบินที่ผลิตโดยบริษัทซาบของสวีเดนกองทัพอากาศไทยก็จัดซื้อกริปเพนแบบ39มาทั้งหมด12ลำประจำการอยู่ที่กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่คือรายละเอียดของยุทโธปกรณ์